หายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้ออกยาวก็นึกรู้หายใจเข้ายาวก็นึกรู้ออกละเอียดก็นึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเรามีสติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยหรือหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกอยู่ที่ลมเข้าลมออกอดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจเห็นกายเห็นใจเห็นกายก็เห็นใจตัวเองถ้าลืมกายก็เห็นใจตัวเองลองพิจารณาดูหลับตาลืมตาวันนี้เป็นบรรโบสดสินห้าสินแปดสินโบสดหลับตาลืมตาก็สินห้าเราก็รู้อีกหลับตาลืมตาสินห้าชุดอะไรชุดลายสินแปดสินโบสดเนี่ยชุดขาวเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ที่ระลึกรู้อยู่ที่พุทโธหรือว่าสัมปชัญญะพร้อมเราทำอะไรอยู่แต่งชุดสีอะไรอยู่แล้วก็จะรู้ว่าสินแปดก็ชุดขาวโบสดชุดขาววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ลืมกายลืมใจถ้าลืมกายเมื่อไรก็หลับตาลืมตามก็ไปอดีตอนาคตแล้วร่างกายนั่งอยู่แต่ใจไปไหนไม่รู้ อันนี้เราต้องเป็นผู้กำกับบ้างมีสติผู้กำกับบ้างมาปล่อยปะปาเลยมานานแล้วนานแล้วมันทำให้เราเล่าร้อนมานานแล้วยิ่งเราไม่มีสติกำกับเนี่ยมันจะใส่ไปใส่มาไม่ต้องนั่งสมาธิถ้ามีสติอยู่ตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกเรื่องพุทโธไม่สงบเงี้ยก็หาอุบายมาแล้วหาอุบายนะมันจากกรรมฐานหน้าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาเนี่ยพิจารณาลมไปลมย้อนไปย้อนมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อแต่ละคนเนี่ยจริต จริตก็แตกต่างกันไปบางคนจริตถูกกับพุทโธก็ใช้พุทโธไปบางทีถูกกับการพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งของพระกัสสมาธิหน้าตารูปร่างยังไงรูปห่มบาสีใดลักษณะใดก็จิตก็สงบไปพักหนึ่งอดีตอนาคตการพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกสาเนี่ยก็ถูกจริตเราพิจารณาไปพิจารณามาพิจารณาไปพิจารณาไปเกสาผมก็ได้เรื่อยไปเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทันตาฟันทันตาฟันฟันในปากของเราตาโจหนังหนังเนี่ยพิจารณาถ้าไม่ จำละก็มีกลิ่นมีอะไรก็ร่างกายก็มันก็เหม็นใช่ไหมเป็นซากศพเนี่ยไอ้นี่พิจารณาเป็นสัจธรรมได้หมดเลยบางครั้งพิจารณาปุ๊บเนี่ยสงบนิ่งใช้อดีตอนาคตหายไปเหลือแต่ตัวรู้อยู่ที่ใจสบายนั่นน่ะเริ่มแล้ว ออกไปเริ่มแล้วเริ่มจิตใจเรานี่มีความสงบเกิดขึ้นแล้วนะมีความสงบเกิดขึ้นเริ่มมีความรู้สึกกายเป็นบุญแล้ววาจาเป็นบุญแล้วใจเป็นบุญแล้วขณะนี้เราได้รับสัมผัสกับบุญกุศลกายเสียสละกายมานั่งทรมานทุกบ้างไปห้าทีสิบนาทีเป็นชั่วโมงเนี่ยเราต้องพยายามพิจารณาปวดก็รู้ว่าปวดกายกับใจนั่งไปปวดไปเราไม่ขยับฝึกไว้เพื่อนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงคนที่ฝึกไว้แล้วเนี่ยนั่งสมาธิชั่วโมงแป๊บเดียวเองแต่คนไม่เคยฝึกเนี่ยห้านาทีสิบนาทีนั่งบิดไปบิดมานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยอดทนอดกันอาศัยขันติความอดทนต้องสัจจะความจริงใจ อุเบกขาวางเฉยพิจารณาศรัทธาเกิดขึ้นในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านึกถึงศีลศีลกายศีลใจอันนี้มันก็รู้สึกว่ามีระบบสัมผัสอยู่ที่กายที่ใจเราก็ไม่อยากจะไปโน่นไปนี่เราก็อยากจะนั่งอยากจะยืนอยากจะเดินอยากบทสี่ยืนเดินนั่งนอนนอนก็มีสตินะว่ายืนอย่างนักปฏิบัติยืนอย่างผู้มีศีลเดินอย่างผู้มีศีลนั่งอย่างผู้มีศีลนอนผู้มีศีลยังไง
ถ้ามีสติตามรู้ตามเห็นนั่นแหละสติสัมปชัญญะเนี่ยยืนก็รู้ว่าเรายืนนะพิจารณาว่าเราเป็นนักบวชนะพิจารณาตามรู้ตามเห็นตลอดเวลาจิตไปไหนเราก็ไปโน่นไปนี่ก็มาอยู่ที่เก่าอยู่ที่กายที่ใจของเราใช่ไหมเมื่อกายเป็นพระวาจาเป็นพระใจเป็นพระกายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญนั่นเองกายวาจาใจได้สัมผัสกันเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยมีจุดสามอย่างเนี่ยเราเริ่มไม่ขาดทุนแล้วเราเริ่มมีอานิสงส์แล้วอานิสงส์ได้สัมผัสกับบุญกุศลที่เราสร้างอดทนกันที่กายกายเราเคยมีสุขสบายเดินโน่นเดินนี่นั่งสบายอิสระแต่เราได้มาสร้างบุญกุศลได้สัมผัสกับความดีกับความสุขที่เรามานั่งปวดก็รู้ว่าปวดการพิจารณาว่าปวดตรงไหนเวทนาตรงไหนเรียกว่าเราพิจารณามีตัวรู้ให้รู้เราจะละปล่อยวางบ้างมันปวดที่กายกายใช่ของเราไหมเราสามารถตามรู้ตามเห็นได้พิจารณาได้ไม่ปวดปุ๊บลืมตาปั๊บปวดปุ๊บอดทนไม่เพียงพอปุ๊บนี่มันก็เลยกลายที่ว่าศรัทธาก็หายไปอดทนกั้นก็ไม่มีสัจจะก็ไม่มีมันก็เคยการที่เรามาลงทุนก็ขัดทุนไอ้ที่เขายอมอดทนอดกั้นพยายามสร้างความอดทนไว้เวลาที่เราจะมานั่งตรงนี้แต่มาแต่งชุดนี้ได้มาเฝ้าธรรมะพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ของง่ายเวลาที่เราจะมาจากบ้านจากเรือนนี่มันไม่มันของยากมากไม่ใช่ของง่ายเหมือนกับสามเณรน่ะลูกเณรเราเนี่ยถึงเวลาเขาออกมาเหมือนกับพาให้เขามาเขาขึ้นสวรรค์ด้วยพาให้ญาติพี่น้องขึ้นสวรรค์ด้วยใช่ไหมตอนที่ลูกเณรมาบวชโอ้พ่อแม่นี่สดใสโอ้มันขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นนั่นน่ะมีความสุขเหลือเกินใจที่สามเณรก็นั่นน่ะความสุขได้ไม่กี่เดือนพอสามเณรลาศีลก็พาพ่อแม่ก็กลับไปสู่ที่เก่าเหมือนพาลูกเณรไปสู่ที่เก่ามันก็เป็นพื้นฐานในปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยที่ในชาตินี้และชาติหน้าตราบใดถ้ายังมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็อย่าเป็นผู้ประมาทอัปมาโทมัจโนปทังความประมาทเป็นหายนะความตายนะเราพยายามมีความอดทนอดกั้นมาพยายามมีเป็นที่พึ่งตนต้องพึ่งตนมาอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากความดีเท่านั้นนอกจากบุญกับบาปเท่านั้นเองมีสองอย่างเนี้ยไม่ได้บุญก็ได้บาปใช่ไหมไม่ได้บาปก็ได้บุญอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาแล้วก็น่ากลัวมากบุญก็หาไม่ยากขณะนี้เราได้บุญแล้วตัวบุญอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจได้เพิ่มพลังก็ให้สมาธิเกิดขึ้นมีสติอยู่ที่พุทโธมากๆอดีตนาคตก็พุทโธวะพุทโธวะหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกอดีตก็จะเป็นการงานเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆเนี่ยอดีตก็ให้ผ่านไปเพราะอดีตผ่านไปกันมันยังไม่จบอีกต้องต่ออีกไปอนาคตอีกแล้วอยากจะสร้างแล้วสร้างชีวิตเราให้ดีอดีตทุกสุขก็มันไม่ถูกใจเลยอ้าวสร้างอนาคตแล้วสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างรถสร้างคู่ครองไปเรื่อยในขนาดออกลูกออกหลานนี่ถ้าเรายังไม่มาดับที่กายที่ใจปล่อยให้ไปเรื่อยเนี่ยมันก็ว่าออกลากออกไรไปเรื่อยมีนั่นเนี่ยเรื่อยไปเรื่อยเลยเจนโตเลยเจนเนี่ยบ้านก็โตนะลูกสาวลูกชายก็โตเนี่ยเรื่อยไปใช่ไหมนั่นจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันปลูกได้หมดเลยมันพยาบาทอาฆาตเพราะนั้นพยายามให้มีเมตตาให้มากๆอภัยทานเกิดขึ้นในหัวใจเราก็ว่าให้ทานข้างนอกแล้วให้ทานภายในด้วยในนี้เราจะได้กำไรชีวิต นั่นก็เป็นชีวิตของเราชีวิตเราเนี่ย
มันน่าภูมิใจนะเราเกิดมาเนี่ยมันก็เกิดว่าง่ายก็ง่ายก็ง่ายยากก็ยากนะบางทีคิดดิเราเกิดมาโตนี่มันง่ายไหมก็จะโตเนี่ยแต่ทำไมเราไม่รักษาชีวิตเราต่อไปเจริญงอกงามต่อไปมีที่พึ่งที่อาศัยบ้างแล้วที่เขาเกิดมาไม่ได้ดูโลกก็เยอะเราคิดดูสิเนี่ยเรามีคุณค่าในชีวิตทุกลมหายใจเขาออกนี่มีประโยชน์มีคุณค่าแค่ไหนเนี่ยเขามาออกจากบ้านเจริญมากับพระพุทธเจ้าสิทธัตถะราชกุมารกว่าจะออกได้29 ปีรู้ไหมพอใจในสังขารหลงมา29 ปีพอใจในเสียงรูปเสียงจนลดพุทธภะธรรมลมพอใจหมดเลยอายตนะ6พอใจหมดมันดีอกดีใจผิวดีหน้าตาดีหลงก็เกียรติยศรูปเสียงกินรถก็หลง29 ปีกินแต่เราหลงมาหลายร้อยปีพันปีอ่ะเรามาสะสางชาติเดียวนี่นะมันถ้ามีบารมีจริงก็สะสางได้ได้โสดา7 ชาติถ้าว่าเป็นบัตรดีๆก็ชาติเดียวแหละเหมือนกับพระอานนท์กับมายาอีกหลายที่เร่งความเพียรก็ได้ในชาตินี้หรือชาติเดียวแต่พอเพียรไม่เพียงพอก็มาเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ไปสำเร็จ7 ชาตินะอันนี้มันก็เรียกว่า พระอริยะพระยะบุคคลฟังโลกก็ดีทีนี้ก็มีศีล5ขึ้นไปเงี้ยเพราะว่าจิตใจนี่ก็จะมีเมตตาอบอ้อมอารีก็จะไม่ซ้ำเติมในใจแบบหยาบช้าขี้สงสารเพราะว่าศีล5แท้ๆเนี่ยฆ่าคนไม่ได้หรอกมีเมตตาศีล5ไม่จริงอ่ะฆ่าคนได้อิจฉาริษยาเพราะศีล5แท้ๆเนี่ยมันก็เขารัศมีอริยะแล้วเพราะกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐเขาเป็นเทวดาตลอดเวลาเทวดาทั้งกายทั้งใจเขาจะฆ่าใครได้ก็มีเมตตาก็มีธรรมะในหัวใจอยู่เรื่อยยืนเดินนอนนอนเนี่ยเขาก็รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลามันก็รู้ว่าเราไม่ตกนรกมันจะรู้มีที่อยู่ของใจเมื่อเรามีธรรมะเนี่ยปฏิบัติได้แค่แล้วก็รู้อยู่มันจะตังใครบอกได้แค่นี้เราก็รู้แค่นี้ใครบอกว่าสูงบอกเนี่ยท่านสำเร็จนะก็รู้ว่าตัวเองไม่สำเร็จบอกว่าท่านยังไม่สำเร็จก็ตัวเองสำเร็จแล้วเนี่ยมันนี่มันจะต่างนี่พวกนี้มีหลักแล้วก็จะบอกไงก็แล้วแต่เชื่อมั่นในตัวเองเหมือนศีล5เนี่ยท่านไม่มีศีล5ก็ฉันมีศีล5อยู่ฉันรู้อยู่ปานาทินากาเมมุสาสุราก็รู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยใครพูดไงก็มีหลักอยู่แล้วนะคนพูดไม่ได้ทำนะใช่ไหมคนทำไม่ได้พูดใช่ไหมคนพูดไม่ได้ทำไม่ทำกายทำใจให้สงบทำกายเป็นบุญกุศลอริยะที่กายที่ใจก็ไม่เกิดขึ้นพูดไปก็ขาดทุนใช่ไหมคนที่มีที่นั่งเขาดับฟังธรรมะครูบาอาจารย์พุทธเจ้าแล้วสอนปฏิตัวเองว่าตัวเองดับที่กายที่ใจแล้วไปดับคนอื่นได้ไงนั่นคนมีหลักดับไปคนอื่นก็หน้าตาเขี้ยวบึ้งตึงกันเนี่ยเห็นไหมตาต่อตาฟันต่อฟันมันดับได้ไหมทั้งโลกอ่ะแม้แต่ทางธรรมเหมือนกันไปดับเสียงคนอื่นเขานินทาไปดับคนอื่นเขาติเราเอาคนโน้นเราเป็นที่พึ่งเอาไปหลักเรานี่แล้วเมื่อไหร่นี่เราจะเป็นผู้ชนะใจตัวเองได้ไม่ชนะใครที่ไหนชนะคนอื่นก็ไม่ประเสริฐเท่าชนะใจตัวเองดูใจตัวเองดูความของตัวเองเพียงพอไหมบุญกุศลที่เราปฏิบัติเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยเพียงพอไหมเราต้องตามรู้ตามเห็นเหมือนกับเราจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องมีหลักของเรามีตรงนั้นว่าเราวางแผนจะทำสำเร็จไหมมันก็ต้องมีตรงนี้ไม่งั้นทำไปเรื่อยไม่มีจุดหมายปลายทางก็ต้องรับเดี๋ยวก็ต้องขาดทุนก็ตัวสติสำคัญนะตัวสติสำคัญสติตามรู้ตามเห็นแล้วรู้ตลอดเวลาเ มื่อขณะนี้เนี่ยหลับตาแล้วก็หลับตาสว่างในดวงใจดวงจิตดวงใจของเราสว่างสงบ
นึกถึงแต่คุณงามความดีที่เราสร้างไว้ถ้านึกถึงความดีของเราที่สร้างไว้ปุ๊บมันก็จะเกิดระบบสัมผัสเย็นสบายจากที่เราร้อนก็เย็นสบายแล้วเพราะเรามีที่พึ่งทางใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพุทโธทุกลมหายใจเขาออกลมมีพุทโธเนี่ยมันจะสบายใจอิจฉาทิฏฐิไม่พอใจพุทโธไว้เพราะนั้นเราไม่มีหลักไม่มีพุทธโธมันก็ความสบายใจมันก็ทุกข์ใจเพราะนั้นการน่าสงสารชีวิตตัวเองเราพิจารณาให้ดีนะเนี่ยโลเงี้ยไม่ทำบาปตั้งแต่เด็กๆก็ดีหรอกกล้าตัดชีวิตก็ดีค่ามากค่าน้อยนะอ้ามคิดสิแล้วถ้าหากว่าเรามาอายุ60-70เนี่ยค่ามันสายไหมยังไม่สายกับใดยังมีลมหายใจก็ออกยังไม่สายแต่ถ้าหาหมดลมอะไรนั่นเนี่ยสายบ่ายเย็นไปแล้วไม่มีประโยชน์คุณค่าจะปลุกขึ้นมาจะมาให้มากราบพระไหว้พระมารับศีล5เลยแล้วก็สายไปแล้วใช่ไหมนั่นแน่ในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เนี่ยครบการ32เนี่ยยืนเดินนั่งนอนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรารีบซะรีบสร้างความดีซะครูบาอาจารย์ที่มาตักเตือนเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอีกไม่ก็อาทิตย์เดียวเนี่ยเริ่มตั้งวันที่1เนี่ย12เนี่ยมีครูบาอาจารย์อบรมไปถึงวันที่7ลองคิดดิในเสาร์อาทิตย์ก็มีเทศน์เนี่ยใช่มั้ยคืนนี้ก็รอดทั้งคืนเนี่ยเราโชคดีแค่ไหนที่เราได้มาเสียสละตรงเนี้ยเรายังภูมิใจว่าเราเนี่ยได้มีชีวิตที่คุณค่ามีราคายังมีความหมายอยู่เพราะเรายังมีชีวิตอยู่ได้มาสัมผัสกับถือศีลฟังธรรมได้มานั่งตรงนี้มาฟังเทศตรงนี้เรามีโอกาสที่ดีแล้วเราเป็นนั้นใช้โอกาสอันเนี้ยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยใช้พลังที่เราสร้างมามีชีวิตเนี่ยให้เต็มที่ตักบาตรทำบุญตอนเช้าอ่ะก่อนเดินจงกรมก็ตักบาตรซะชดเชยที่ใครจะตักบาตรทุกอาทิตย์บ้างน้อยที่จะตักบาตรทุกอาทิตย์พระไม่มีผ่านหน้าบ้านอีกอยากใส่เอาใช่ไหมคนที่พระเดินผ่านหน้าบ้านก็ไม่อยากใส่อีกเพราะมันไม่สวนทางใช่ไหมพระนี่จะน่าจะไปอยู่ที่บ้านที่อยากใส่บาตรใช่ไหมมันก็เนี่ยนานาจิตตังสร้างมาแตกต่างกันอยากได้ก็ไม่ได้อยากไม่ได้ก็ได้นี่เนี่ยชีวิตเราก็เหมือนกับแบบนิ้วมือเนี่ยมีต่ำมีสูงมีเล็กมีใหญ่ไหมสั้นยาวเหมือนคนเราเกิดมาไม่เสมอค่ากันจนรวยไม่เหมือนกันสติปัญญาแตกต่างกันไปลองคิดสิเพราะนั้นเราถ้าคิดมากฉันจนไม่บ้างฉันปัญญาสู้ก็ไม่ได้หน้าตาผิวพรรณสู้ก็ไม่ได้ก็ดูนิ้วมือบ้างดูออกไหมก็ดูแต่ความหมายไม่รู้อีกดูบ้างนิ้วมือเนี่ยมันสั้นยาวเหมือนกันไหมแล้วมันเท่ากันไหมถ้าพิจารณารู้ก็อ๋อเราเกิดมานี่สร้างบารมีไม่เหมือนกันอย่างที่เคยเทศเนี่ยเขารถไปรับที่หน้าบ้านแล้วเพื่อนมาเฮ้ยไปวัดด้วยกันไปทำบุญหรอวายสังฆทานไปเอารถมารับบริการออกมาผมยุ่งเลยมาชุดนอนบอกออกไปไหมไปโอ้น้ำก็ไม่ได้อาบโอ้อ่างโน่นอ่างนี่บอกเนี่ยไม่ว่างใช่ไหมไม่ว่างเวลาก็ไม่อาบน้ำก็มีเยอะแยะไปก็รอได้เรียกเพื่อนเข้าไปเนี่ยบอกไม่ว่างบอกเอาไว้โอกาสหน้ากันบอกขอโทษทีเพื่อนครั้งนี้ไม่ว่างหรอกถ้าจากก็ไม่มีศีลก็หมดไปลื่นไหลไปเพื่อนก็ชวนแล้วไม่มาก็มาตักบาตรทำบุญถวายทั้งทานสบายใจแล้วกลับบ้านเขาได้สวรรค์แล้วเพื่อนก็โน่นอ่ะสวรรค์ไม่เอาอ่ะก็ไม่อยากแถมนรกอ่ะไปโน่นผิดศีลธรรมกินเหล้าเมายากับเพื่อนเนี่ยหาไปห้างไปอะไรไปไงตกที่ต่ำเลยเป็นไงแต่งตัวรอออกจากบ้านเป็นไงนี่เนี่ยประสบมาชาตินี้จึงได้ไอ้เพื่อนนี่
เพื่อนนี่ก็รวยเอามีสติปัญญาเรียนจบแต่ตัวเองก็เป็นไงรูปชั่วตัวดำฐานก็ไม่มีไม่ต้องถอยชาติไหนละชาตินี้นะเมื่อชาติที่แล้วเขาชวนไปทำบุญตักบาตรไม่ไปแต่ไอ้เพื่อนด้วยกันเนี่ยเล่นไพ่ไฮโลแล้วว่าไปดื่มเหล้าเมาราโทรกลิ้งเดียวน่ะหรือมาปุ๊บไปเลยใช่ไหมเทวดามันก็ไปไม่ง่ายนักใช่ไหมถ้ารู้จักก็ไปง่ายรู้จักวิธีไปก็มันไม่ยากกับพระไหว้พระนั่งสมาธิสวดมนต์อยู่บ้านเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานวันนี้จะไม่นินทาใครจะไม่ติใครให้กายกับใจสะอาดกายพยายามไม่ตบยุงไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตเขาวาจาพยายามตั้งทัจจะไม่ติเตียนใครไม่นินทาใครใจพยายามไม่อิจฉาหรืออยากคนอื่นเขาจะร่ำจะรวยดีแค่ไหนให้มีเมตตาไว้ให้อภัยเป็นตุกเถอะอภัยตานี่ตั้งไว้นี่วันนี้เราได้แล้วได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแล้วแล้วมีความสุขวันนี้มาไม่วัดเอาวัดไปที่บ้านวัดกายวัดใจโอ้รู้สึกว่าจิตใจเราสุขสบายแล้วเกินวันนี้เราไม่มาปล่อยเราไปหวังได้ ไม่ฉากใครอนุโมทนาอย่างเดียวให้เขาเป็นสุขให้เขาสร้างความดีเนี่ยวันนั้นอยู่ทั้งวันสบายใจเลยใครว่าไงก็อาพี่น้องว่าไงก็ยิ้มไปไม่ตายเป็นสุขเป็นตุกให้ไปเอาไปเอาไปบอกไม่ใช่นะวันนี้ยอมได้พวกนี้บอกเดี๋ยวพวกนี้รอเดี๋ยวใส่เป็นชุดเลยเมื่อวานนี้หายหมดเลยไม่ได้เมื่อวานนี้ทำดีแล้ววันนี้ต้องทำดีกว่าเมื่อวานนี้ต้องเอาแบบนั้นไม่ใช่ว่าอดทนไหมวันนี้วันหนึ่งขอวันหนึ่งแล้ววันนี้จัดเต็มญาติพี่น้องโหติเตียนว่ากันโน้นคนนี้หมดเลยที่สร้างมานี่เหลือไม่เท่าเก่าไม่ใช่งั้นเราต้องสะสมไปเรื่อยๆนายอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคิดว่าขาดทุนหมดเลยถึงจะเผลอนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ตั้งใจเผลอนี่หมดเลยนะตั้งใจเผลอนี่หมดเลยตั้งใจเผลอนี่เตรียมไว้แล้วนะอัดอั้นไปทั้งคืนเลยพอตื่นเช้าปุ๊บก็ใส่เลยคนน้องก็ไปกวาดคนน้องก็ไม่ล้างห้องน้ำคนน้องทำไมคุยเสียงดังโหจัดการญาติพี่น้องหมดเลยนี่หมดเลยที่รักษาเมื่อวานนี่เกือบหมดเลยดูสิอิจฉาอีกแล้วนินทาอีกแล้วบาทก็ไม่ใส่อะไรก็ไม่ใส่เลยว่าคนนี้เนี่ยมันยังไงมันไม่ได้เราต้องพยายามติตัวเองว่าตัวเองอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเมื่อวานก็สวดมนต์พระดีแล้วแต่วันนี้ต้องทำให้ดีกว่าเมื่อวานวันนี้เราต้องเพิ่มไปให้มากกว่าเมื่อวานอีกวันต่อไปก็วันนี้ว่าดีแล้ววันต่อไปก็ดีกว่านี้อีกลองทำไปเรื่อยๆมันออกจากตรงนี้ไปเหมือนกันไปอยู่ที่บ้านเหมือนกันก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ผิดหวังในชีวิตมันจะมีผู้โทรตลอดเป็นเพื่อนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดเวลาเหมือนกับพิจารณาสติปัฏฐาน4เนี่ยเหมือนกับพิจารณาขันธ์5เป็นอัตโนมัติเลยพิจารณากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาเนี่ยเห็นกายนั่งเห็นกายสงบกายปวดเมื่อยกายเน่าเปื่อยกายเห็นกายเนี่ยเห็นกายเนี่ยกายเป็นไงกายปวดเมื่อยไปดูกายกายไปตรงไหนกายของเราไหมแต่กายของเราก็ต้องไม่เน่าไม่เปื่อยกายของเราก็ไม่ต้องปวดเมื่อยเวทนามาช่างเราไหมเวทนาไม่ช่างเราพิจารณากายก็เหมือนพิจารณากายพิจารณาติดกายเนี่ยออกกายถ้าไม่พิจารณากายเน่ากายเปื่อยกายสวยกายงามกายเนี่ยมันก็มีทุกข์ใช่ไหมมันก็ทุกข์ก็เห็นมันก็ถ้าติดมันก็ทุกข์ถ้าพิจารณาว่ากายไม่ใช่ของเรากายต้องเน่าต้องเปื่อยเหมือนกับรูปก็รูปกายเหมือนกันกายรูปอะรูปหน้าตานี่ก็เหมือนกันหน้าตาคิ้วขังจมูกปากแล้วตานี่ก็ต่อไปก็มองไม่เห็นพร่าไปคิ้วก็งอกฮะหน้าตาก็เหี่ยวย่นเนี่ยฟันก็หักใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พิจารณาสติปัฏฐานควบคู่เข้าไปเนี่ยมันก็เนี่ยเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกัน
อันนี้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็พิจารณาเนี่ยรู้ว่าจิตใจเนี่ยพิจารณาดูจิตเห็นจิตให้มันอยู่ในกรอบของเรามีจิตเนี่ยคิดดีทำดีเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยสนเฉียวบ่อยไหมอะไรไหมให้อารมณ์เป็นธรรมธรรมก็ปล่อยละปล่อยวางเห็นความว่างความเฉยไม่ยินดียินร้ายปล่อยวางปล่อยวางเห็นธรรมธรรมอารมณ์ที่ดีธรรมที่เป็นกุศลแต่ก็รู้อีกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ของเราหมดเลยธรรมะไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเพราะนั้นพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ย มันก็จะเห็นหลักธรรมบ้างหลักธรรมบ้างเห็นความสงบมันเข้าก็จิตมันใสสะอาดมากขึ้นเนี่ยใจก็เห็นความว่างความเฉยวางได้วางได้มั่งแล้วมาปลุกรัดติดเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอยู่เรื่อยก็ตัวสติเนี่ยสำคัญสติระลึกรู้ตลอดเวลาจะทำอะไรก็ระลึกรู้สัมปชัญญะพร้อมร่างกายทำไปมีสมาธิมากขึ้นสติมากขึ้นก็เกิดสมาธิความเฉยกระทบเฉยเห็นเฉยรู้เฉยรู้ละรู้ไปวางตาเห็นรูป ตารูปอารมณ์อ่ะไอ้รูปที่ชอบก็เป็นรูปอารมณ์พอใจอารมณ์ที่พอใจก็พออารมณ์ไม่พอใจก็ทุกข์อีกรูปเป็นทุกข์ใช่ไหมรูปเป็นทุกข์มองให้มันละปล่อยวางบ้างอันนี้รูปไม่ใช่รูปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายรูปไม่ใช่ของเราเสียงไม่ใช่ของเราเสียงนี่ผ่านมาก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายนะพิจารณาตรงเนี้ยพยายามมันก็อยู่ในการในใจของเราธรรมะนะพระองค์ไม่ได้บอกให้พิจารณานอกกายเพียงเรามองนอกเนี่ยเพียงมองนอกอันนี้เป็นธรรมชาติต้นไม้พวกนี้เป็นธรรมชาติเป็นก็เป็นธรรมะเรามันดับที่กายที่ใจของเรามันร่างกายของเราก็มันก็เป็นอาศัยธาตุเสดินน้ำลมไปขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นงานเพราะว่าภายในก็พิจารณาภายนอกก็น้อมมาดับที่กายที่ใจแต่ถ้าพิจารณาภายนอกเห็นภายนอกแล้วก็เรื่อยๆมันไม่เห็นการใจตัวเองก็การยึดติดมันถือมันอุปาทานเกิดขึ้นมันก็ไปโทษเกิดกิเลสตัณหาเกิดกิเลสใช่ไหมความให้เศร้าหมองขุ่นมัวความอยากได้อยากมีเกิดตัณหาพอใจอันนี้เราก็ตามไปเรื่อยเลยก็ยึดติดเป็นตัวตนมากขึ้นมันก็เลยไม่สิ้นสุดมันก็ดับไม่ได้เพราะนั้นอาศัยสติเกิดสมาธิพลังสมาธินี่ช่วยได้ใช่ไหมแต่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่พลังสมาธิไม่เฉยมากเนี่ยสมาธิไม่เฉยอตบไม่เฉยมากเนี่ยอดีตอนาคตเนี่ยต้องมีพุทโธมากขึ้นรู้เห็นมากขึ้นเนี่ยมันเกิดเฉยจากอดีตอนาคตนะพุทโธหายไปอดีตอนาคตไปเห็นใจเฉยเกิดขึ้นในใจเราก็มีความสุขพักหนึ่งก็มันสติพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยอยากหยาบละเอียดมากขึ้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปเรื่อยๆเลยนะอันนี้ก็พอนี่น่ะพอหายไปก็มันก็เป็นสมาธิสงบแป๊บหนึ่งนี่ก็ทำไปเรื่อยนี่พอหลับตาก็เห็นกายเห็นใจพอลืมตาก็เห็นก็เห็นที่เรานั่งอยู่เห็นกายเห็นใจแล้วก็อะไรมันเกิดขึ้นก็เป็นรูปเสียงกระลนแล้วก็มันดับที่ใจที่รู้ให้ทำสมาธิรู้เฉยพอเราทำมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นวสีทั้งห้าวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกตาวิตกเนี่ยวิจารณ์เนี่ยใช่ไหมอันไหนจิตที่ไม่ดีเนี่ยจิตที่มันตกต่ำอดีตอนาคตเนี่ยที่มันหยาบเนี่ยก็ยกขึ้นมาพิจารณาเป็นวิจารณ์พิจารณาจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นกุศล
จนแปลว่าฉลาดจิตเป็นกุศลฉลาดฉลาดในการสร้างคุณงามความดีอันนี้ก็ฉลาดในการพิจารณาสมาธิเป็นนิพพานาญาณญาณพิจารณาสมาธิอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันไม่ใช่จะหลังยั่งยืนเห็นพิจารณาแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็เห็นความดับความว่างความเฉยความสว่างสงบอยู่ที่ใจแล้วเราก็รู้อีกสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาไปเรื่อยๆมันตัวตนก็หายไปก็เป็นสมาธิไม่ใช่สติก็หายไปก็เหลือสมาธิสมาธิคิดดีทำดีนี่ก็ทำไปเรื่อยๆนั่งสมาธิไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนมีสติให้เท่าๆกันยาวบท3ยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไม่นอนยาวบท4ก็ยืนเดินนั่งนอนบางทีก็ใช้ยาวบท3ยืนเดินนั่งไม่นอนกลางวันเงี้ยกลางคืนยังนอนยังนั่งนอนเค้าพ่อทำเพราะสนองทำแล้วก็ทำตามก็ได้หลายไปอยู่เหนืออีสานใต้ยังนั่งหลับเลยไปอยู่เหนือแล้วป่าอันธวันน่ะที่ป่าไผ่อ่ะเย็นมากที่นั่นก็ไม่มีใครกล้าไปหรอกกลัวตายกันหมดเนี่ยไม่อยู่ได้นั่งกลางวันกลางวันก็ไม่ได้นอนไม่ใช่ว่าไม่นอนนอนผิดไม่ใช่กลางคืนก็ยันเที่ยงคืนโยมแปลก็เดินสมาธิอะไรจนเที่ยงคืนล้มเที่ยงคืน5 ทุ่มที่สามที่สี่ตื่นแล้วมาเดินสมาธิแล้วก็ตีห้าตีอะไรนี่ก็ห้าครึ่งก็เตรียมตัวบิณฑบาต6 โมง ก็ทำกิจวัตรกลางวันก็เร่งความเพียรก็ยืนเดินนั่งไม่นอนโยมเราก็ยังเลยโยมมาเห็นเดินสมาธินี่เป็นลมเลยที่พื้นดินเพราะใช้พื้นดินรอบสูงมาประมาณสักศอกกว่ากว้างประมาณสัก2 วาเงี้ยวาก็กว่า2 วาแล้วก็ไม้ปักตรงกลางปักกดพิงนอนก็ในสติอะไรแกล้งก็ผีอะไรแกล้งก็ผมมันอยู่ที่ไหนผู้ชงประชานี่แกล้งก็ผีหมดเลยบางทีนอนยาวก็ดีแกล้งเท่าไรก็โหไม่รู้เรื่องเลยนะมะมันนอนสบายเกินไปเนี่ยมันจะดงอะไรนี่นั่งหลับบางทีนั่งหลับกอดบาดเฉยเลยโหมันเพียมากอ่ะและที่เป็นลูกอนาถเลยนะเขาเกี่ยวไม่หมายคิดที่ชาวไร่ชาวนาเขาดำอ่ะแล้วนั่งนอนสงบไหมนอนแล้วเจ็บก้นทั้งคืนนะเลยนั่งหลับพิงพอลุกมาอ้าวเราไม่ได้นอนแล้วเนี่ยก็เลยนั่งกอดบาดตลอดไปยันตี 3มันก็ดีก็มีความสุขดีไปเที่ยวดงนี่ที่เคยเที่ยวรูปไม่หล่อหรอกผิวดำแต่ใจหล่อไม่เป็นไรหรอกบางทีอยู่ที่นี่หน้าตาผิวพรรณดีต้องเข้าโรงพยาบาลเรื่องจริงนะไปเที่ยวดงนี่มันบริหารร่างกายตลอดเวลาเลยเดินนี่เดินวันหนึ่งต้องหลายกิโลแดดเปรี้ยงๆไหม้มาเลยนะไหม้มันคนขาวก็แดงคนดำก็ไม่ค่อยออกอ่ะ ดูไม่ออกอ่ะตะไบนี่นะพอถอดมาปุ๊บเนี่ยลอยเลยเนี่ยลอยนั่นเลยนะแต่ก็มีความสุขไม่ใช่ว่าเดินไปคิดถึงที่นอนที่วัดไม่ใช่เดินไปมันได้เปลี่ยนบรรยากาศสถานที่เนี่ยไปมงกงมังการจันทบุรีไปประจินไปเหนืออีสานใต้ไปมาแล้วดีเดินมาก็เปียกน้ำก็มีเขาก็รถนี่ขอยังมารับด้วยเนี่ยบอกไปแค่นี้เองก็ขออยากได้บุญเนี่ยไปก่อนนิมนต์ไปพักที่เฮียนๆไปหมดแล้วไปนอนแล้วหมดแล้วถ้าไม่นอนถ้ากลัวผีนี่ก็เสียชื่อครูบาอาจารย์วัดหมดเลยแต่เราต้องมีหลักของเราเคยทดสอบกันมาแล้วเหมือนคนเราเนี่ยไอ้ที่เรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถมเนี่ยใช่ไหมเราอ่านออกเขียนได้พออ่านออกเขียนได้เราคนอื่นที่อื่นเขามาถามเนี่ยเราไม่เป็นเลยเนี่ยใช่ไหมเราไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมอ่านไม่ได้เลยเนี่ยเขียนก็ไม่ถูกใช่ไหมนั่นเราเรียนมัธยมมามหาวิทยาลัยเนี่ย
ขามาถามเนี่ยเราต้องตอบได้นะไม่ได้เปรียบเทียบเราเราต้องมีพื้นฐานที่ดีไอ้นี่เหมือนกันเราต้องฝึกพื้นฐานที่ดีต้องมีทั้งบุญทั้งบูต้องโซ่กุมิญญาณนะต้องอย่างตรงนี้ต้องมีประสบการณ์ตรงนี้ไปที่ไหนนี่ ท่านอาจารย์เดี๋ยวตรงนี้นิมนต์ไปค้างให้ปากโกยให้หน่อยเลยบอกแหมมันเฮียนแล้วเกินนี่หลอกแหลกแล้ววางแผนไงดีวะเนี่ย เริ่มป่วยแล้วเนี่ยโอ้พอดีเนี่ยแหมเนี่ยเมื่อเช้านี่มึนนะอะไรสักจะสินสักลอยหล่อแล้วคิดสิมึนนะแล้วก็เนี่ยรู้สึกว่าวันนี้ขอนะคงไปไม่ได้นะโอ้ให้ท่านให้หายก่อนนะเอายาไหมโอ้พอดียามีเดี๋ยวให้มารอดตัวไปวันหนึ่งอ่ะคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้มาใหม่แล้วคืนนี้วางแผนแล้วจะโยมต้องมาเอารถมารับไปนะพอดีเลยโยมขณะจะไปธุระนะไปธุระหลายที่กันนะโยมไปช่วยนะโอ้ธุระมากเพียอีกแล้วโอ้เขาถัดไปได้ไหมเนี่ยอ๋อเนี่ยไม่เชื่อมั่นตัวเองหรือไม่เชื่อมั่นตัวเองเนี่ยตัวเองไม่มีหลักเนี่ยโยมว่าจะเอาไงกันแน่ว่าอาจารย์เนี่ยพระตุลงเนี่ยผัดอยู่เลยนี่ชักแล้วชักโยมก็ชักเอะใจใช่ไหมถ้าเกิดเขาถามมันตรงๆเนี่ยท่านกลัวผีท่านไปไม่ได้ก็บอกโยมโอ้โหวันนี้พากับโยมทะเลาะกันแล้วพระก็แจกบาปกับโยมโดยไม่รู้ตัวแล้วหาว่าดูถูกพระแหมต่อมาพระตุดงนี่แหมแต่ปากกฎนี่ไม่เคยเข้าป่าเลยนะเข้าป่าไม่เคยเข้าป่าเนี่ยโหประชาชนไม่เคยสัมผัสเนี่ยจะไปเอาอะไรกับสู้เขาได้ไม่ได้ต้องมีเนี่ยขนาดก็นิมนต์ไปนี่ภูเก็ตจะไปสู้กับตะแปะนะไปที่นี่ไปสู้กับทางผีผ่านนะโอ้ไปสู้มาแล้วเราก็บางคืนนี่เรารู้ว่าปักตรงนี้ไม่ได้ทางผีผ่านเนี่ยเดี๋ยวมันชนกดเราแน่ชนกดแล้วมันมีต้นไทรอ่ะแล้วปักริมอ่ะนี่เดินทั้งคืนเลยก็ออกมาฉายไฟอ่ะก็ไม่มีอ่ะเกิดในป่าในดงนี่ท่านถ้าตายไปแล้วนิสัยออกมาเขาห้ามออกในกรดนะกรดนี่เป็นกรดนี่มีวิชานะมีอาจารย์นะกรดเนี่ยขลังผีเพลินนี่ออกมาหมดเนี่ยออกจากนอกกรดมาดูหมดแหละทุกแห่งเหนืออีสานใต้นี่ออกมาหมดเลยแม้เดินเดินที่ป่าที่อะไรนี่ถ้าตายคือตายแล้วเราไม่ตายคือไม่ตายเราไม่ตายโคออกมาแล้วออกมาออกมามาฉายมาแล้วมาไม่มีตื่นเช้ามางูตัวใหญ่เลื้อยโยมก็มาจังเทพลูกโยมอ่ะอยู่ทางเอกมัยอ่ะงูตัวใหญ่มาก็แหลงใต้ออกพระเจ้างูไม่งูตัวใหญ่งูใหญ่ๆงูใหญ่ๆก็แหลงใต้บอกไม่ใช่ใช่งูไม่จริงงูปลอมมันปลอมได้ไงปลอมได้ไงตัวใหญ่โหตัวก็มืออ่ะขาวก็ไปเหลืองๆงูที่ไหนเลื้อยมาที่เดียวกัน2ครั้งต้นไม้ต้นเดียวกันน่ะเลื้อยมา2ครั้งก็หายไปพอได้สายหน่อยก็งูเห่าเนี่ยตัวขนาดเนี้ยได้โป้งเนี่ยมา4ทิศเลยมา4ทิศแปลกมั้ยมา4ทิศมา4ทิศมาแผ่มาเบี้ยห่าง5วาบ้าง6วาบ้างตัวเล็กแล้วตัวสุดท้ายนี่จากกดนี่ประมาณศอกกว่าศอกกว่านี่โยมนี่โหตกตะลึงเลยโหเขาก็แหลงใต้ใหญ่นะพระเจ้าอย่าแล่ไปนะเขาแหลงเร็วนะจะแล่ไหมแล่มันจะแล่ไปหันไปมองอย่าแล่ไม่แล่โอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของจริงนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเพราะกลัวโดนงูกัดเขาบอกไม่ใช่เขาฟังออกนี่ก็พอก่อนจะไปก็เหมือนพยักหน้า3ครั้ง2ครั้งแล้วก็หายหมดเลยนั่นเมื่อคืนมาทดสอบแล้วกลางวันเช้าก็มาทดสอบอีกผ่านได้แล้วไม่ใช่เมื่อคืนเนี่ยทดสอบนี่
ตอนเช้าก็แบกกดไปเลยโหลาโยมแล้วบอกไม่ไหวแล้วงั้นใช่ไหมแต่ทาโยมก็แล้วพระแล้วไปทำเสียขออภัยไปลดน้ำมงน้ำมนให้พระยงพระยันมีอะไรนี่ไปมาต่อพระที่ต้องพักทางนี้ไปอ่ะเราต้องไปแก้พวกนักศึกษาวัยรุ่นแล้วก็เจ้าของเท่าแก่ต้นยางอ่ะตอนหลังก็ไปใส่ใหญ่แล้วก็แก้ให้ฟังว่าไม่มีเนี่ยมีบาทมีกฎค่ารถก็โยมก็ตีให้ทางนั้นเนี่ยเขาก็เลยสมัครเป็นลูกศิษย์ทางพี่ทางน้องพี่หญิงผู้ชายนักศึกษาแล้วก็พี่ชายเป็นเท่าแก่ส่งน้องเรียนอ่ะเท่าแก่สนยางนี่อะไรจัตูต้องทะลองก่อนนะก็ต้องเป็นมิตรนั่นนี่เล่านี่มันเหมือนกับพระเจ้าอ่ะพระบทใหม่นี่ก็ยังไม่ได้นิสัยเนี่ยยังไม่นั่นเองยังไม่ออกข้างนอกเหมือนกันออกนอกต้องมีพื้นฐานที่ดีแล้วทำไมพุทธการนี่ใหม่ก็เป็นพระอรหันต์แล้วมีพื้นฐานแน่นแล้วไปไหนก็ได้แต่ยังไม่สำเร็จพระอรหันต์ต้องเรียนก่อนเรียนกายเรียนใจก่อนให้เรียนรู้ก่อนรู้คุณค่าของศีลบ้างศีลสมาธิปัญญามันเกิดไหมรู้คุณค่าของการที่มาบวชนี่มันมีคุณค่ายังไงเราบวชเนี่ยเราบวชเพื่ออะไรเราบวชไปเนี่ยหวังอะไรหวังร่ำรวยไหมหวังพ้นทุกข์ไหมทุกอย่างมันต้องดูกายดูใจเราต้องมีพื้นฐานแล้วครูบาอาจารย์ก็ถามก็มาเนี่ยก็ต้องตอบในหลักของการปฏิบัติดังนั้นอย่างพุทธเจ้าเนี่ยโมกขลาสานิบุตรเนี่ยมี บริวารคนละ500ไปโปรดหากัตถปะเข้าป่าที่ห่มผ้าป่าหากัตถปะบริวาร500ไปประกาศศาสนาตัวแทนพุทธเจ้าก็มีหลักงั้นเลยพระอรหันต์มีหลักหมดเลยนี่เหมือนกันครูบาอาจารย์หลวงพ่อตั้งแต่หลวงปู่ทองวานหลวงพ่อสนองปุถุวานก็มีครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ยังตั้งนานมาแล้วก็ปู่ชัยญาติพี่น้องปู่ชัยลงมาเนี่ยพระอริยังเอาไว้ไปโปรดตามน้องไผ่ตามอะไรเงี้ยแล้วก็หลวงพ่อเกลื่อนครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ปุถุวานอาจารย์หลวงพ่อสนองก่อนเข้าห้องแล้วก็หลวงพ่อสนองนี่พอตอนบวมทิ้นไปด้วยเขาพระเดชก็มีหลายองค์พ่อสนองพ่อสนองก่อนพ่อตำรวจใหญ่องค์ประกาศศาสนาครูบาอาจารย์ไว้ใจได้แล้วพ่อสนองก็มีลูกศิษย์ประกาศศาสนาในตามแต่สาขานี่ก็มีหลายเหนืออีสานใต้เนาะก็ช่วยดูแลให้ลูกศิษย์ประกาศไปต่อไปก็รับช่วงจากครูบาอาจารย์พ่อสนองก็คือพระครูปลัดไพลินของเรานี่ก็ส่งเสริมตามสาขาตามไรนี่ก็อีกไม่กี่วันนี่ก็มีพระป่าสุพรรณใช่ไหมนี่ก็ไปช่วยเหลือกันพระก็ไปช่วยกันตัวมันก็ว่าช่วยกันเพราะว่าเป็นศิษย์อันเดียวกันเป็นลูกเดียวกันลูกธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพี่น้องกันเป็นพี่เป็นน้องต่างศาสนาของพุทธเจ้าทางโลกก็เป็นพี่น้องกันนี่ก็เป็นทางธรรมก็ช่วยเหลือจุนเจือกันอยู่กันด้วยธรรมะวินัยอันนี้ต้องถือหลักอันนี้เป็นใหญ่แล้วทางโลกก็ต้องมีด้วยสามัคคีหนึ่งเดียวกันก็คือวินัยให้เข้าใจต้องการอยากขัดกันด้วยวินัยของทางโลกคือด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีเมตตาอบอ้อมอะไรซึ่งกันและกันอบอ้อมกันแล้วก็มีวินัยทำความสะอาดดูแลครอบครัวมีมารยาทกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ทำไมเท้าเท่าฟ้าหอยนะหอยทะเลนะโอ้ทะเลนี่ใหญ่โตทำไมดูแลเรามาจนเรียนจบมีชีวิตที่ดีเราปะละเลยอันนั้นมันก็ไม่ใช่กตัญญูนะอันนี้เรามาศึกษาธรรมะศึกษากายกับใจมาปฏิบัติทำให้เข้าใจบ้างมาศึกษาฟังธรรมะของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านอบรมเทศดีหมดเลยลงที่เดียวกันให้เราได้สร้างความดีไปสวรรค์
ไปเป็นพรหมแล้วนิพพานหลุดพ้นทางนั้นเลยและอยู่ในศีล5ทานศีลภาวนาเนี่ยการให้ทานเนี่ยอยากร่ำรวยก็รักให้ทานการสวยงามก็รักษาศีลครบตามใจสองแล้วจะมีสติปัญญาก็ภาวนาสมาธิตรงนี้แต่ไหมถ้าหาว่าเนี่ยเราเนี่ยทำเนี่ยเราได้ครบเลยเราดีใจไหมได้ทานก็มีทานให้อภัยทานทานนอกการให้สังฆทานปัดกวาดทุกอย่างนี่เป็นทานอะไรที่นั่นน่ะล้างน้ำเนี่ยทั้งนั้นตรงเนี้ยแล้วให้อภัยทานในหัวใจเราได้ทานยิ่งใหญ่แล้วเราร่ำรวยแล้วหัวใจเรารวยแล้วแล้วก็มีศีลเนี่ยศีลใช่ไหมเราตบยุงตบอะไรไหมเรามีเมตตาน่ะไม่เบียดเบียนคนอื่นน่ะเอากายสวยกายงามแล้วใช่ไหมเราได้สวยงามแล้วแล้วก็ครบการ32แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาสมาธิถึง5 ทีบางทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ย เราก็ได้แหละได้เป็นปัญญาเกิดขึ้นแล้วเกิดชนะชนใดเราครบเลยมีทานศีลภาวนาเนี่ยทานศีลภาวนาร่ำรวยร่างกายก็ครบ32ถึงไม่สวยหล่อทั่วก็ได้แต่ก็เราครบการ32ก็ยังภูมิใจแต่ถ้ารักษาศีลมากๆเนี่ยมาทุกอุโบสถก็ดีมาบวช3 วัน 7 วันแม้แต่คืนเดียวทำเรื่อยๆเนี่ยอยู่บ้านก็ทำเรื่อยๆพยายามเนี่ยอันนี้เราแตกดับอันนี้เราก็ได้กลับได้เลยเป็นโทดาได้วิมานโอ้โหรัศมีนี่รวยสวยแล้วปัญญาปัญญาเลิศนะโทดาก็ต้องมีปัญญาสติปัญญาทุกอย่างแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์หมดบุญวาสนาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้เป็นโลกเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยเราเป็นหนึ่งเลยเนี่ยหน้าตาผิวพรรณดีปัญญาดีเนี่ยเราก็ไม่นอนหน้าใครเชิดหน้าชูตระกูลของพ่อแม่ของเราใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะปะละเลยนะเข้ามาแล้วก็พยายามตั้งอกตั้งใจอดทนลงกั้นไว้พยายามสวดมนต์ไหว้พระพยายามให้เข้าใจเรื่องระเบียบบ้างในที่อบรมวันนี้ที่ว่าลองคิดดูสิในบทชุดนี้เราลึกถึงชุดนี้ชุดลายเนี่ยชุดลายเนี่ยเขาก็อยู่ในชุดลายเทวดาของเขากลับบ้านได้ไอ้เรากลับก็ต้องลาศีลใช่ไหมแล้วกลับโดยพระการก็บาปอีกศีลบริสุทธิ์ก็วันหนึ่งขึ้นหนึ่งไม่ต้องรับศีล5ตื่นเช้าหมดก็หมดแล้วพระสมาทานเนี่ยข้าพเจ้าขอสมาศีลบริสุทธิ์วันหนึ่งขึ้นหนึ่งด้วยเวลาวันนี้และคืนนี้เนี่ยเวลาคืนนี้หมดจากนี้แล้วก็หมดแล้วตอนเช้าก็หมดแล้วแต่ศีล8อัฏฐะนะอิมานี่อัฏฐสิกขาปทานนี่สมาธิยามนี้ข้าพเจ้าจะบวชตลอดไปต้องลาศีลก่อนกลับบ้านใช่ไหมลาศีลก็บาปอีกเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ศีล5ก็แค่นั้นเองศีล5ก็เทวดาศีลบริสุทธิ์ศีล8ก็เป็นพรหมบริสุทธิ์นี่ก็พรหมน้อยกว่าเราหน่อยเราอยู่นานนะนั่นก็เป็นพรหมเหมือนกัน เขาได้แค่นั้นจะทำอะไรก็ระวังจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็สะกิดโอเราสีนี้นะสีขาวนะสีลายขออภัยเขาจะยืนเดิมเดินเดิมนั่งไปห้างเดิมก็ไม่มีใครมาสะกิดอะไรแต่เราชุดเนี้ยไปยืนเดิมเดินเดิมนั่งไปห้างเดิมเดินก็สับเสียงดังวกเวกเนี้ยก็มาสะกิดบอกว่าบอกน้องน้องป้าป้ายายอยู่ในชุดนี้อยู่นะเดี๋ยวบางทีเราก็ไปโกรธไปพุทโธไม่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราสะกิดเราเลื่อยจะยืนเดินไปเนี้ยอ๋อเราจะยืนนะเดินเราชุดขาวทำไม่ได้แล้วเราก็ต้องนั่งกันเป็นที่เป็นทางไม่ยากเลยขอให้มีสติแล้วกันพิจารณาตรงนี้สติสัมปชัญญะจะนั่งจะยืนจะลุกแต่ลุกทุกครั้งเนี่ยมันจะปุบปับลุกเลยก็มีสติเราจะลุกนะลุกรู้สัมปชัญญะทำอะไรอ๋อลุกก็มากราบเสร็จก็เดินไปอ๋อแล้วเข้าห้องน้ำก็รู้อะไรทุกอย่างทำรู้ตามรู้ต้องเห็นหมดอาจจะมาจะมานั่งนะไม่ใช่นั่งปุ๊บปั๊บก็นั่งอนาคตติเผื่อตติเห็นไหมใครเห็นก็เป็นไม่งามเอาเราจะนั่งนะนั่งเราจะกราบมาสัมปชัญญะพอทุกอย่างมันก็ทำโดยสบายทำไม่ยากทำมีสติสัมปชัญญะก็ใครมองก็สวยงามไปหมดเลยโอ้อยู่ตรงไหนนั่งตรงไหนก็ไม่มองแล้วก็สบายใจเราสามารถจะโปรดคนอื่นได้ด้วยโอ้ที่นี่เรียบร้อยดีนะแหมเดินก็เรียบร้อยนั่งก็เรียบร้อยไม่คุยเสียงดังแล้วกราบพระอันนี้กราบก็สวยไม่กราบก็ปุ๊บ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 ขอไปทีนะ
ใครเห็นก็โอ้ไม่อยากมาบวชแล้วอันนี้ก็เห็นดีงามหมดนะพระขาวนี่ก็มานี่โอ้ละเย็นนี่กลับไปบ้านมาบวชดีกว่ามาคนเราเปลี่ยนใจได้เหมือนเราเนี่ยไม่อยากจะมาวัดแต่มาเห็นเขาทำโน่นทำนี่เห็นพระภิกษุทำเนนอะไรเรียบร้อยเลยทุกอย่างนี่เราเปลี่ยนใจอยู่ได้จะกลับบ้านเนี่ยเราไม่กลับแล้วเดี๋ยวเย็นค่อยกลับนะมาเราไม่รู้ใจตัวเองว่าใจของเราเนี่ยมันยังไงใช่ไหมมันเต้นไปเต้นมามันดิ้นไปโน่นไปนี่มันไปหลายตลบเลยพอเราเกิดศรัทธาปุ๊บมันจะหยุดนิ่งโอ้เราอยู่ก่อนนะยังมีงานเนี้ยเราลาเซ็นไปแล้วเดี๋ยวกลับมาบวชใหม่บวชวันที่หนึ่งก็ได้นี่มางานที่ยิ่งใหญ่มุทิตาครูบาอาจารย์หลวงพ่อตะนองเนี่ยเราครูบาอาจารย์มาเยอะไอ้บางคนเนี่ยรีบๆกลับบ้านก่อนไปเคลียร์ก่อนแล้วก็มาบวชมางานใหญ่นี่ก็มีเยอะที่รู้จักก็มีต้องรู้จักก็มาอะไรนะวันนี้ก็มาชี้แจงมาเตือนสติกันบ้างธรรมะพุทธเจ้าก็สมควรเวลานะอะไรวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงนี้ก็ขอทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาและศีล5เอาไว้ประดับบารมีในชีวิตที่การงานก็ดีอันนี้ไปอยู่ทางโลกก็อยู่ด้วยกันด้วยศรัทธาสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวและความกตัญญูรู้คุณดาบรรดาครูบาอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบต่อความสำเร็จด้วยสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีลาเปโมพระมหาเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านนะคะกล่าวคำถวายสังฆทานทายธรรมตั้งนโมสามจบขึ้นพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะขอเชิญนะคะท่านใดที่จะถวายสังฆทานทายธรรมแด่พระคุณเจ้าเรียนเชิญค่ะค่ะในวันนี้ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกในการเปิดรับสมัครกุลบุตรเข้าร่วมในโครงการสามเณรผ้าฤดูร้อนกับทางวัดสังฆทานประจำปี2562นะคะวันนี้ที่ลานธรรมนั้นก็ได้บอกบุญกองทุนสามเณรนะคะได้ 5,950 บาทนะคะและเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนกองทุนสามเณรพระฤดูร้อนนะคะตามกำลังบุญท่านใดอยากต่อยอดบุญก็เรียนเชิญได้นะคะก็เรียนเชิญทั้งวันนี้ก็มีการแจ้งบอกบุญนะคะเรื่องของการสร้างแท่นพระพุทธรูปนะคะเดินไฟเข้าวัดกับทางที่พักสงฆ์บางบุญชำริดอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพาสุขสุขปัญโยก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบุญโดยพร้อมเพียงกันก็จะมีการเท่าพระป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้ค่ะสำหรับการเปิดรับกุลบุตรสามเณรนะคะในวันนี้2วันด้วยกันนะคะวันนี้วันเสาร์ที่23มีนาคมในวันพรุ่งนี้อีก1วันวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนะคะหลายท่านนั้นก็เดินทางไปทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศชาตินะคะใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็เชิญชวนนะคะท่านผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาค่ะสาธุค่ะค่ะจะร่วมสมัครนะคะสามเณรพระฤดูร้อนก็เรียนเชิญได้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะไอ้นนท์ไอ้นนท์
บางตระกูลนี่นี่ใช่นี่โน้นเป็นโน้นเป็นโน้นโยมนี่ใช่นี่อืมอย่างช่วงต่อไปก็บางสกุลนะบางอานิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุขโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปก็กับพรนะตนนั้นในใจของเรา ยะถาวาเดวาปุราปริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิทัพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเงียบประเมวะจะมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสะเพบุเรนโตสังกับบานขอความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทปนาราโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันตะวางตะไว้ขวดดีวาตุสาปมังกลังก็สาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันโตสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาปทาสดที่พระวันตุเตนขอความสวัสดีทั้งหลายต้องมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ ขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภ
ภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านกลับพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ